ปิดจองพื้นที่มอเตอร์เอ็กซ์โป2018สุดคึกคักโดยคุณขวัญชัยประพัฒน์พงศ์ประธานจัดงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่35แถลงข่าวความคืบหน้าของงานในปีนี้ที่มาพร้อมแนวคิดขับสนุกก่อนยุคไร้คนขับพร้อมเปิดจองพื้นที่ภายในงานท่ามกลางความสนใจจากค่ายผู้ผลิตรถยนต์รถจักรยานยนต์และอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องที่ตบเท้าเข้าร่วมจองกันอย่างคึกคักอันสืบเนื่องจากการเติบโตของตลาดโดย4เดือนแรกของปีนี้มียอดจำหน่ายรถยนต์เพิ่มขึ้นกว่า 15% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาทั้งยังคาดการว่ายอดจองรถยนต์ภายในงานปีนี้จะอยู่ที่ 45,000 คันรถจักรยานยนต์ 8,000 คันจำนวนผู้ชมคาดว่าจะสูงถึง 1.5 ล้านคนสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนได้ถึง 55,000 ล้านบาทเลยทีเดียวคือรถต่างๆในอดีตเนี่ยนะครับมันไม่สามารถที่จะไปถึงจุดที่เรียกว่าสมบูรณ์แบบทุกอย่างได้แต่ถ้าเป็นยุคที่ไร้คนขับเนี่ยมันอาจจะทำได้ก็คือไร้คนขับเลยนะครับคราวนี้ในยุคที่จะเป็นยุคเปลี่ยนถ่ายเนี่ยคือในยุคเนี้ยในยุคที่เรา อยู่ทุกวันเนี่ยนะครับมันเป็นช่วงเวลาที่รถยนต์แบบเดิมเนี่ยมันพัฒนาขึ้นมาถึงจุดที่ว่าบังคับได้ดีที่สุดแล้วก็เครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์ที่สะอาดที่สุดเป็นเครื่องยนต์ที่ปลอดภัย108,900นะครับเพราะนั้นในยุคนี้เนี่ยเราจึงมีความรู้สึกว่ามันเป็นคล้ายๆเหมือนยุคสุดท้ายของการเปลี่ยนถ่ายจากการที่คนยังสามารถบังคับรถได้เนี่ยไปสู่ยุคที่ต่อไปเครื่องจักรจะเป็นคนดูแลการบังคับรถแทนเราเราก็เลยตั้งคำขวัญเป็นทำนองว่าให้ enjoy การขับแบบที่คนยังบังคับรถได้อยู่เนี่ยก่อนที่จะไปถึงช่วงเปลี่ยนถ่ายกลายเป็นเครื่องจักรเป็นคนขับให้เราครับ